สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังต้องจับจ้องมองดูนะครับการโต้อตอบกันไปมานะครับระหว่างทางด้านอิหร่านกับอิสราเอลอิสราเอลกับอิหร่านนะครับว่าใครจะมีไม้เด็ดกว่ากันแล้วโอกาสที่จะใช้อาวุธนะที่ดักขึ้นนักขึ้น,ห,น,นหรือมีโอกาสที่จะลุกลามปันปลายขยายตัวนะไปในภูมิภาคเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าข่าวออกมาว่าอิหร่านอาจจะมีอาวุธลับนะ ให้ทางอิสราเอลมันจะเป็นิูเคลียหรือเปล่านะครับการเตือนนะครับที่เย็นยะเยือกของอิหร่านต่อเราชาติอาหรับนะครับถ้าหากอิสราเอลใช้น่านฟ้าของพวกคุณที่จะโจมตีจุดจุดจุดการเตือนที่เย็นยะเยือกของอิหร่านนะครับต่อเรารัฐอาหรับในตะกลางอย่าอนุญาตอิสราเอลใช้น่านฟ้าของพวกคุณสําหรับบรรดาการโจมตีต่างๆต,ต,ต่ออิหร่านหรือจุดจุดจุด อิสราเอลนะครับจะโต้อตอบเอาคืนต่อการโจมตีขีมนาวุธนะของอิหร่านนะเวลาใดๆในขณะนี้หรือไม่ตหฮรานนะครับได้เตือนบรรดารัฐอา่าวต่างๆต่อการอนุญาตอิสราเอลใช้น่านฟ้าของพวกเขาทั้งหลายต่ออิหร,ร่านเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของอิหร่านท่านหนึ่งนะครับได้ถแถลงว่าหนึ่งการเคลื่อนไหวเช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการยอมรับไม่ได้การใช้ใดๆนะครับของน่านฟ้าอา่าวต่ออิหร่านเนี่ยอาจจะดึงการตอบโต้นหนึ่ง ลเขาไาอิหร่านเตือนเหล่าชาติอาหรับนะครับเกาวโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านต่อรอยเตอร์นะครับว่าอิหรานน่านได้สร้างมันให้มีความชัดเจนว่าการกระทำการใดๆโดยหนึ่งประเทศในอ่าวเปอร์เซียต่อเตหรานไม่ว่า,าผ่านทางการใช้ของนั่นฟ้าหรือฐานทัพทหารต่างๆจะถูกคิดคำนึงนะครับโดยอิหร่านว่าเป็นเช่นการกระทำการหนึ่งโดยทั้งกลุ่มนั้น และเตหรานจะโต้อตอบตามนั้นข้อความนั้นนะครับได้เน้นย้ําความจําเป็นสําหรับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของภูมิภาคต่อต้านอิสราเอลและความสําคัญนั้นของการสร้างความนะครับมั่นคงทางเศียรและภาพพวกเขาครับยังได้สร้างความชัดเจนอีกด้วยว่าการช่วยเหลือใดๆต่ออิสราเอลอย่างเช่นการอนุญาตการใช้นั้นนะครับของน่านฟ้าของประเทศหนึ่งของภูมิภาค สำหรับการกระทําการต่ออิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับเอฟบาสอารักชินะครับกำลังเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียและบรรดารัฐอ่าวต่างๆนะักการทูตตะวันตกรายหนึ่งนะครับได้รายงานต่อการเรียกร้องของอิหร่านนะสำหรับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันต่อต้านอิสราเอลเตหรานะครับพิจารณาความเป็นกลางของเหล่าชาติอา่านวะว่าเป็นเช่นหนึ่งการโต้อตอบขั้นต่ําสุดเท่านั้น อิหร่านนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาจะเฝ้าติดต,ตามปฏิยาของแต่ละประเทศเอ่าวต่อการโจมตีของอิสราเอลที่มีความเป็นไปได้บรรดาเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับยังได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายนะครับจะเฝ้าสังเกตการการใช้นั้นของบรรดาฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคนั้นกาตาคูเวตบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตและซาอุดีอารเบียเป็นเจ้าบ้านนะครับบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐ อิสราเอลนะครับได้มีนะครับสัญญาณราคาแพงสำหรับการโจมตีขีปนาวุธนะครับแบบทิ้งตัวในไม่นานมานี้ของอิหร่านอาทิตย์ที่แล้วนะครับอิหร่านได้ยิงบรรดาขีปนาวุธนะครับ181ลูกไปที่อิสราเอลส่วนใหญ่นะครับได้ถูกสกัดกั้นโดยบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีนั้นนะครับได้มีผลในการเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์1รายและความบาดเจ็บนะครับ2รายต่อชาวอิสราเอล ID f นะครับได้ยอมรับบางส่วนของเขีมรุ่ต่างๆเนี่ยได้ตกกระทบใกลบ้บรรดาฐานทัพ IDF นะครับทำการสร้างความเสียหายเล็กน้อยนายรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับได้เตือนว่าเตหารานได้สร้างหนึ่งความผิดพลาดครั้งใหญ่และอาจจะจ่ายนะสำหรับมันอิสราเอลนะครับดูเหมือนที่จะพุ่งเป้าหมายบรรดาฐานทัพทางทหารของอิหร่านและหลีกเลี่ยงสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์นะครับในการโต้ตอบเอาคืนนะครับ,บข่าวแปลจากประเทศจีนนะครับ ก็เรียกว่าทั่วโลกจับตาดูแลนะครับมันงวดเข้ามาว่าอิสราเอลเนี่ยจะโจมตีล้างแค้นคืนอิรานอย่างไรนะครับเพราะว่าทางอิรานก็ออกมาขู่นบรรดารัฐอาหรับนบรรดาชาติที่อยู่ในอ่าวอรอบๆอ่าวนะในอาหรับนี่แหละครับว่าชาติใดนะครับที่ให้การสนับสนุนนะช่วยเหลืออิสราเอลนะครับในการโจมตีอิรานเช่นนะครับการให้ใช้น่านฟ้านะผ่านเข้ามาโจมตีอิรานก็ดีหรือนะอนุญาตให้ใช้ฐานทัพนะต่างๆ ที่ในตลอกลางของสหรัฐเนี่ยใช้โจมตีอิหร่านก็ดีเนี่ยอิหร่านก็จะมองว่านั่นแหละครับเป็นการเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็จะโจมตีกับคืนนั่นเองนะครับติดตามสถานการณ์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ